เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่107ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์และวงกลมนะคะในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่ามวล M แขวนไว้ดังลูกและถูกตรึงไว้ด้วยแรง F ในแนวระดับเซต้าเท่ากับ60องศาความเร่งมวล M ทันทีหลังจากตัดแรง F ออกจะเป็นเท่าใดรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มาตรงนี้เป็นมวลนะคะแล้วก็จะมีแรง F แล้วก็มีมุม60องศาและโจทย์ถามหาว่าถ้าตัดแรง F ออกเนี่ยความเร่งเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่มาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1 0.50 กรัมช้อยที่2 0.71 กรัมช้อยที่3 0.87 กรัมและช้อยที่4 1.00 กรัมค่ะค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะโจทย์ก็ถามหาความเร่งของมวล M ใช่ไหมคะทันทีที่ตัดแรง F ออกงั้นเราไปดูที่รูปกันนะคะโจทย์ถามหาความเร่งของมวลนี้ถ้าหากตัดแรง F ออกทันทีอย่างแรกที่ต้องทำคือเราต้องมาดูว่ามันมีความเร่งจากไหนบ้างอย่างแรกค่ะความเร่งที่มีแน่ๆเนี่ยเดิมมันจะต้องมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วก็มีความเร่งอะไรคะความเร่งในแนวสัมผัสปกติแล้วความเร่งมันจะมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางและความเร่งในแนวสัมผัสใช่ไหมซึ่งในกรณีนี้ถ้าหากน้องตัดแรง F ออกโดยทันทีนะคะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นเราลองนึกภาพนะคะเรามีเชือกอยู่แล้วเราทำการดึงเชือกนั้นดึงตรงปมเชือกด้านล่างเนี่ยที่แขวนวัตถุอยู่เนี่ยดึงไปปุ๊บแล้วน้องๆทำการปล่อยจุดแรกทันทีตอนแรกเลยที่เราทำการปล่อยมือเนี่ยแรงนั้นก็จะหายไปใช่ไหมคะแล้ววัตถุตอนนั้นก็ต้องมีความเร็วเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องมีความเร็วเท่ากับ0ค่ะเพราะตอนเริ่มต้นเหมือนเราดึงแล้วมันก็หยุดใช่ไหมคะสักพักหนึ่งแล้วมันค่อยเคลื่อนที่ต่อเกิดการแกว่งไปซึ่งตอนแรกเนี่ยความเร็วตอนแรกต้องเป็น0การที่ความเร็วตอนแรกเป็น0จะส่งผลให้อะไรคะส่งผลให้ AC เป็น0นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า AC เราหาได้จาก V ยกกำลัง2ส่วน R ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจาก AC เท่ากับ V ยกกำลัง2ส่วน R แล้วเรารู้แล้วว่าความเร็วตอนแรกตรงจุดตรงนี้เลยเนี่ยเป็น0เพราะฉะนั้น AC จึงมีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองตอนนี้แสดงว่าถ้าเราพิจารณาตอนที่แรง F หายไปทันทีเนี่ย AC เป็น0นั่นหมายความว่าความเร่งที่เราเหลืออยู่ที่จะเหลือให้เราพิจารณาเนี่ยเหลือเพียงแค่ความเร่งในแนวสัมผัสใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือแนวไหนคะแนวนี้นั่นเองถูกไหมคะถามว่าทำไมยังมีความเร่งในแนวสัมผัสเพราะว่ามันเป็นการแกว่งในแนวดิ่งใช่ไหมคะและตรงนี้มันมีความเร่ง g อยู่แน่นอนค่ะว่าถ้ามันมีความเร่ง g มันก็ย่อมมีแรงเนื่องจากความเร่งของโลกนะคะก็คือมีแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นก็คือ mg ซึ่งถ้าพี่ทำการแตกแรง mg เนี่ยให้อยู่ในแนวสัมผัสและแนวสู่ศูนย์กลางถามว่าทำไมต้องแตกให้อยู่ในแนวสัมผัสและแนวสู่ศูนย์กลางเพราะมันจะได้สะดวกต่อการคิดนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเรายังคง mg ไว้อยู่ในแนวนี้เราก็จะหาความเร่งในแนวสัมผัสไม่ได้นั่นเองทันนะดังนั้นพี่จะแตกแรง mg ค่ะโดยมุมนี้คือ60ใช่ไหมคะส่งผลให้แรงนี้นะคะก็คือ mg cos 60นั่นเองและแรงนี้คือ mg sin 60ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแรงนี้ก็จะหายไปค่ะตอนนี้น้องก็จะเหลือแรง2แรงแล้วใช่ไหมคะโดยแรงนี้เป็นแรงเข้าสู่ในแนวสู่ศูนย์กลางแนวนี้นะคะซึ่งเราไม่พิจารณาแล้วเพราะว่า ac ของเราเป็น0ไปแล้วเราจะมาพิจารณา AT ที่เราต้องการหาค่ะซึ่ง AT เราก็ต้องพิจารณาแรงในแนวสัมผัสซึ่งนั่นก็คือแรง MG sin 60ค่ะ
ดังนั้นเราจึงได้ว่าจากการกดการเคลื่อนที่ของนิวตันเราจะได้ว่าจากซิกมา F เท่ากับ MAT ซึ่งซิกมา F ก็คือแรงรับที่จะทำกับตัววัตถุใช่ไหมคะมันก็มีแค่แรง MG ไซน์60ค่ะจะได้ว่า MG ไซน์60จะต้องมีค่าเท่ากับ MAT ซึ่งน้องจะเห็นว่าแรง M มันตัดกันใช่ไหมคะขออภัยค่ะค่า m มันตัดกันเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า at มีค่าเท่ากับ g ไซน์60การที่ at เท่ากับ g ไซน์60เราแค่แทนค่าเลยค่ะ g คือ10ไซน์60ก็คือเท่าไหร่คะคือสแควร์รูท3ส่วน2ใช่ไหมแล้วเราจะได้เป็น10คูณกับสแควร์รูท3คือ 1.732 ส่วน2เนาะคิดเลขออกมาจะได้ว่ามันมีค่าเป็น 0.87 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองตอนนี้เราก็ได้ความเร่งในแนวสัมผัสมาแล้วนะคะว่าเป็นเท่านี้ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าในเมื่อความเร่งในแนวสู่ศูนย์กลางเป็น0เพราะฉะนั้นความเร่งที่โจทย์ถามหามันก็เหลือเพียงแค่ความเร่งที่เราจะคิดจากความเร่งแนวสัมผัสเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความเร่งของเราหรือความเร่งที่โจทย์ถามหาก็คือ 0.87 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ได้เลยนั่นเองค่ะเพราะว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางเป็น0นะคะในข้อนี้นะคะจึงตอบ 0.87 เมตรนะคะต่อวินาทียกกำลัง2ค่ะทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ช้อยกันตรงนี้ที่ช้อยน่าจะพิมพ์ตรงนี้มาผิดนะคะจะต้องแก้หน่วยนิดนึงแก้เป็นหน่วยทั้งหมดของมันคือเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะคะค่ะข้อนี้ก็ตอบ 0.87 ก็คือช้อยที่3นั่นเองในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่3นะคะสรุปกันนิดนึงนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาว่าถ้าตัดแรง F ออกทันทีเนี่ยความเร่งของมวล M เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็ได้ให้ช้อยมาดังนี้นะคะโดยหน่วยของช้อยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2เนาะเพราะเป็นหน่วยของความเร่งแต่ถ้าน้องมาดูจากรูปโจทย์ถามหาความเร่งใช่ไหมถ้าตัดแรง F ออกเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าความเร่งเนี่ยปกติแล้วมันจะมีความเร่งในแนวสู่ศูนย์กลางและความเร่งในแนวสัมผัสเพราะว่ามันจะเกิดการเคลื่อนที่แบบเหมือนเป็นวงกลมในแนวดิ่งใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราตัดแรง F ออกเราก็ลองนึกภาพถึงเวลาเราดึงเชือกดึงวัตถุที่ผูกกับปลายเชือกไปเนี่ยแล้วน้องๆปล่อยมือจังหวะที่ปล่อยมือก็คือแรง F หายไปและจังหวะนั้นแหละที่วัตถุมันมีความเร็วเป็น0เพราะเป็นความเร็วตอนเริ่มต้นการที่วัตถุมีความเร็วเป็น0ทำให้เราได้ AC เป็น0ค่ะเพราะ AC เราหาได้จาก V ยกกำลัง2ส่วน R เมื่อ AC เป็น0ปุ๊บเราก็จะมาพิจารณา AT แล้วค่ะเราจะได้ว่า A เท่ากับ AT โดยทันทีเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า AT หายังไงซึ่ง AT มันคือความเร่งในแนวสัมผัสการจะหาความเร่งในแนวสัมผัสเราก็ต้องรู้แรงในแนวสัมผัสใช่ไหมคะเพราะการที่เรามีแรงมันทำให้เกิดความเร่งนั่นเองโดยแน่นอนค่ะตรงนี้ตัววัตถุเนี่ยตอนแรกมันมีแรง mg พี่ก็ทำการแตกแรงนะคะถัดมาพี่ก็จะมาสนใจแรงในแนวสัมผัสค่ะเพื่อหาความเร่งจะได้ว่าจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซิกมา f เท่ากับ mat แล้วก็แทนซิกมา f ด้วย mg ไซน์60จะเท่ากับ mat ใช่ไหมคะจากนั้นน้องก็แค่คิดเลขออกมาค่ะก็จะได้ว่า AT มีค่าเป็น 0.87 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2การที่ได้ความเร่งในแนวสัมผัสมาเป็นเท่านี้ก็ทำให้เราได้ความเร่งของมวลหลังจากตัดแรง F ออกทันทีนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะจึงตอบ 0.87 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ค่ะโดยตรงกับช้อยที่3ในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุ้ง